โอ้โหวันนี้งานศาสตร์เดือน10นะคะสมาคมชาวปากใต้เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครโอ้คนมากันเยอะท่านนายกมาเปิดค่ะนี่ท่านนายกของเรานี่นะคะท่านสุรเชษฐ์หักพานนะคะท่านบิ๊กโจ๊กค่ะนี่มาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้นะคะอาพี่น้องชาวใต้ทุกท่านมาเร็วค่ะวันนี้คืนแรกค่ะงานซาดเดือน10นะคะนี่นายกใครก็เยี่ยมชมตามบูธต่างๆนะคะโอ้นี่นายกบิ๊กโจ๊กของเรานั่นเองนะคะท่านสุรเชษฐ์ทักพานนะคะนี่แม่ค้ายิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสท่านนายกสมาคมชาวปากใต้ท่านสุรเชษฐ์หักพานนะคะเอมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะงานศาสตร์เดือน10เริ่มแล้วนะคะวันที่21กันยายนจนถึง2ตุลาคมนะคะณสมาคมชาวปากใต้เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะนี่โอ้โหคนเยอะมากคุณผู้ชมโอ้โหคนเยอะมากดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มรายงานสดๆเลยนะคะในนามนักข่าวนักสื่อพิมพ์ไทยชนแล้วก็ช่องเฟซ TikTok YouTube ดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มช่องสีฟ้าสีแดงสีดำดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มฝากติดตามนะคะแล้วก็ไลค์แชร์ด้วยนะคะโอ้วันนี้มาร่วมงานกันมากมายท่านดร.อนันต์ชูรักนะคะนี่นะคะมากันมากมายเลยท่านดร.ประเสริฐนะคะท่านดร.ประเสริฐค่ะเอาเชิญชวนคนมาเที่ยวงานดิครับก็เชิญชวนครับปากใต้หรือว่าคนไม่จากปากใต้เชิญชวนมาเที่ยวเดือน10ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป28กันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับครับพี่น้องทั่วประเทศท่านนะครับขอบคุณมากครับค่ำคืนแรกของงานนะคะกับงานบุญประเพณีศาสตร์เดือน10ของชาวใต้ณสมาคมชาวปากใต้เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะรายงานข่าวโดยดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะวันนี้มีโอกาสมาทำการแสดงแล้วก็ทำข่าวในงานนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่21กันยายนนะคะจนถึงวันที่2ตุลาคมนะคะมาเที่ยวกันนะคะนักข่าวหลายสำนักมากันกะเอเลยค่ะพี่น้องดีเจต้นน้ำก็จะรอท่าอยู่ทำไรล่ะคะก็รายงานข่าวกันเลยนะรายงาน9วันนี้โอ้ยติดท่านนายกเลยสุดยอดนายกเราสุดยอดท่านบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานนะคะท่านก็เยี่ยมชมบูธต่างๆกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาออกร้านขายของกันนะคะวันนี้คืนแรกของงานคนคลักๆเลยพี่น้องเหงยกะเลกะเลกะเอกะอ่านใช่ไหมรายงานข่าวเป็นภาษาใต้บ้างแล้วก็ภาษากลางบ้างนะคะสลับจับเปลี่ยนกันไปนะคะโอ้เจอดาราดังพี่น้องโอ้คนมากคลักๆเสียเม็ดพี่น้องวันนี้เนียนแจ๊กเดี๋ยวรายงานข่าวเป็นภาษาไทยนะคะวันนี้นะโอ้มาพี่นุก็มาอ่ะพี่นุชวนเข้ามาเที่ยวงานนี้ดิเนี่ยครับคืนแรกครับแน่นแจ๊กแล้วครับร้อยจริงหานดกบูดครับหานร้อยเป้ครับไม่แป้งมาครับเชิญมาเที่ยวงานนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2นะครับครับผมโอเคค่ะขอบคุณพี่นุค่ะโอ้ท่านนายกมีแต่คนขอถ่ายรูปท่านบิ๊กโจ๊กนะคะท่านนายกสมาคมชาวปากใต้นะคะท่านนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะท่านบิ๊กโจ๊กของเรานั่นเองท่านสุรเชษฐ์หักพานนะคะนี่ว่าถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่ได้มาเจอท่านนะคะเพราะท่านเนี่ยภารกิจ
ยุ่งมากแล้วก็ภารกิจเยอะมากเลยนะคะวันนี้ท่านได้มาเป็นประธานเปิดงานบุญประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะของสมาคมชาวปักใต้เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันมากๆนะคะพี่น้องชาวใต้และก็ไม่ตายมากันให้มากๆนะคะงานมดวันที่2ตุลาพี่น้องเออนี่ขยับก่อนเลยไหมคะเดี๋ยวพาไปกินของร้อยกันนะคะตอนนี้ท้ายนายกก่อนนะคะให้พี่น้องได้เชิญชมนะคะท่านเป็นคนน่ารักมากๆเลยนะคะท่านนายกของเรานะคะท่านบิ๊กโจ๊กนะคะพี่แอดก็มานะพี่แอดพี่แอดเชิญชวนคนมาเที่ยวงานนี้ดิครับพี่ครับพี่ครับเชิญชวนคนมาเที่ยวงานนี้ครับผมผมอริยะปิยะจันทร์นะครับเป็นอุปนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เรียนเชิญนะครับวันที่21ถึงวันที่2นะครับจัดงาน12วัน12คืนของสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เรียนเชิญทุกคนนะครับตอนนี้ท่านนายกบิ๊กโจ๊กเดินเยี่ยมชมแม่ค้าพ่อค้ายอยู่แถวร้านสมาคมนะครับขอบคุณมากนะครับร้านค้าก็เชิญได้ร้านค้าก็ยังว่างนะครับตอนนี้คนเดียวก็มาจีบกาใกล้นะครับร้านค้ายังว่างอยู่มาติดต่อที่ศูนย์หน่วยการกองสมาคมได้นะครับไม่เล็กเราเสมอได้ครับ0836527726นะครับมันยังมาติดต่อได้นะครับร้านค้ายังว่างอีกมากเอาละฝากติดตามด้วยนะคะทั้งช่องสีฟ้าสีแดงสีดำดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะท่านนายกของเรานะคะท่านบิ๊กโจ๊กนะคะท่านสุรเชษฐ์หักพานนะคะท่านก็เดินเยี่ยมชมตามบูธต่างๆนะคะกับพี่น้องที่มาขายของในงานนะคะท่านเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีมากๆค่ะคุณผู้ชมไม่ถือตัวด้วยมีหญิงด้วยนะคะนี่แหละค่ะกันเองคนใต้บ้านเราจัดเปรี้ยพี่น้องมาเที่ยวกันมากๆนะคะไม่แลกหมาค่ะมาเที่ยวกันเลยค่ะจบเก้างานมดปฏิซ่องตุลานะคะท่านนายกน่ารักหมาค่ะท่านบิ๊กโจ๊กนะคะฝากท่านนายกค่ะท่านนายกค่ะให้ท่านเชิญชวนตอนนี้ไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวงานครับครับครับก็ตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่ผ่านดีเจต้นน้ำเชยยิ้มนะครับนะก็วันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าที่ผมเดินไปเยี่ยมร้านรวงต่างๆเนี่ยนะครับนะเท่าที่ดูจากใบหน้านะครับนะทุกคนเนี่ยอิ่มอกอิ่มใจเพราะว่าทุกร้านขายดีเกือบทั้งหมดก็ว่าได้นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ร้านรวงต่างๆเนี่ยที่ทุกปีเขาเคยมาเขาก็มาทุกปีนะครับแล้วก็มีร้านใหม่เพิ่มมากขึ้นนะเพราะนั้นเท่าที่ไปดูอาหารวันนี้ถูกใจคนใต้ทุกคนนะฮะเพราะผมเองไปดูเนี่ยก็เรียกว่าน้ำลายไหลนะครับแต่ว่าวันนี้ดูแล้วเวลาผมไม่มีเวลาทานวันนี้แต่พรุ่งนี้จะมาทานนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เท่าที่ดูนะครับมีร้านรวงเพิ่มขึ้นมากมายก็ขอเรียนเชิญชวนนะครับนะพี่น้องชาวใต้เรานะฮะที่อยู่ในย่านนี้ใกล้บริเวณนี้ที่ไม่มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านนะครับนะก็ขอให้มาทานอาหารใต้ของเราที่เราเอามาจากผมจะเอามาจากจังหวัดตรังนครสงขลานะครับปัตตานียะลานะวันนี้รวมอยู่ที่นี่หมดนะครับแล้วก็มีการแสดงมีดนตรีทุกวันนะครับนะมีวงดีๆทั้งนั้นแล้วถูกใจท่านแน่นอนนะครับนะเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญชวนให้ทุกท่านมาได้ทุกวันนะจนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่เฟซต้นน้ำเชิญยิ้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ